ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับเกษตรพอเพียงอีกแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาทำปุ๋ยหมักวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำปุ๋ยหมักหญ้าแห้งปุ๋ยหมักใบไม้นะแล้วก็พวกพืชสดนะก็จะทำอยู่3อย่างนะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาทำทีละอย่างทีละอย่างนะครับอย่างละ1กระสอบเพื่อให้ท่านผู้ชมได้หลังจากได้ชมคลิปนี้ไปแล้วก็สามารถที่จะไปทำที่บ้านได้นะครับก็ก่อนอื่นก็แนะนำก่อนนะครับอุปกรณ์เราวันนี้ก็จะมีวันนี้ผมเตรียมหญ้าสดหญ้าแห้งหญ้าแห้งนี่ก็ตัดหญ้าแล้วก็จะเก็บไว้นะครับเก็บไว้ก็มาเพื่อมาทำปุ๋ยหมักแล้วก็จะมีพวกใบไม้แห้งเนาะแล้วก็ที่เป็นหัวใจของมันก็คือนี่ขี้วัวนะครับขี้วัวนะผมใช้ขี้วัวแห้งนะครับใช้ขี้วัวนะครับก็มาลงมือกันแล้วนะครับคลิปก่อนๆผมได้ทำปุ๋ยหมักขี้วัวนะปุ๋ยหมักขี้วัวนะครับก็มีคนสอบถามมาว่าจะต้องให้มันแห้งไหมหรือว่าจะให้มันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไหมนะครับนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยแต่ผมก็จะมาสาธิตให้ดูมาแนะนำในการตรวจเช็คปุ๋ยเนาะในปุ๋ยนะครับทีนี้ในการทำปุ๋ยหมักของผมเนี่ยผมจะใช้สูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นของคณะวิศวกรรมหรือว่าสูตรปุ๋ยหมักแม่โจ้วิศวกรรมหนึ่งนะแบบไม่พลิกกองถ้าเป็นหญ้าแห้งฟางข้าวสังกะโปดเนี่ยไอ้พวกเนี้ยผมจะใช้อัตรา4:1นะครับตอนนี้ผมใช้ถังน้ำนะผมใช้กระสอบนะจะทำปุ๋ยหมักในกระสอบนะครับปุ๋ยหมักในกระสอบท่านมีตะกร้ามีเข่งมีอะไรก็ทำได้หมดนะครับแต่วันนี้ผมมีกระสอบเนื่องจากว่าผมได้สั่งซื้อพวกดินปลูกมาเยอะเนาะก็กระสอบมันเหลือใช้ก็จะเอามาทำเป็นวัสดุที่เราจะทำปุ๋ยหมักอันนี้ใส่ไป2ส่วนแล้วนะครับการใส่ไม่ต้องไปเหยียบนะครับไม่ต้องไปเหยียบไปกดเราใส่ธรรมดานะครับใส่ธรรมดานะไม่ต้องไปอัดมันแน่นไม่ต้องไปเหยียบไม่ต้องไปกดแน่นแค่มือเกลี่ยนะครับอันนี้ก็3ส่วนไปแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนที่4เนาะก็ใส่ลงไปในกระสอบนี้ก็จะใส่ขี้วัวอยู่ขี้วัวใส่เยอะแห้งมาอยู่4ส่วนนะครับเสร็จแล้วก็จะเติมขี้วัวเนาะขี้วัว1ส่วนก็เนี่ย1ขันของผมเติมลงไปเลยครับเติมลงไปเลยเนี่ยเติมลงไปแล้วก็มือเกลี่ยเนาะถ้าพื้นที่กระสอบยังมีอยู่เราก็เติมลงไปอีกนะครับอาจจะไม่ได้4ส่วนอาจจะได้แค่3ส่วนก็แล้วแต่กระสอบเรามีกระสอบใบใหญ่ใบเล็กเนาะที่ผมกระสอบใบเล็กมาก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่ากระสอบที่เราซื้อดินปงดินปลูกอะไรมาก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ครับอย่าไปทิ้งนะเอามาใส่ดินปลูกผักปลูกอะไรก็ได้มาทำปุ๋ยหมักก็ได้นะครับอันนี้ก็จะได้ประมาณสัก3ส่วนเติมอีกหน่อยนึงเพราะมันไม่เต็มมันจะเต็มกระสอบแล้วนะครับกระสอบใบเล็กอันนี้ก็เราก็จะเติมขี้วัวไป1ส่วนด้านปิดด้านบนนะครับแค่นี้ครับก็เสร็จกระบวนการแล้วการทำปุ๋ยหมักหญ้าแห้งนะครับเนี่ยเสร็จกระบวนการแล้วนะหลังจากนี้เดี๋ยวก็เอาไปเก็บเดี๋ยวจะตั้งไว้ตรงนี้ก่อนเนาะหาที่ตั้งก่อนตั้งตรงนี้ก่อนต่อไปก็จะทำให้ท่านดูนะครับว่าทำปุ๋ยหมักจากใบไม้นะการทำกระสอบเหมือนกันนะเนื่องจากที่ตอบพูดไปแล้วว่ามีกระสอบก็ใช้กระสอบนะครับมีพุ่งกี่มีถังก็ใช้ถังมีพวกเข่งก็ใช้เข่งนะครับก็แล้วแต่ใช้ได้หมดครับนะครับในผมก็จะใส่ไปในนี้ที่ส่วนพวกใบมงใบไม้อะไรต่างๆนี่จะใช้อัตรา3:1นะครับใช้อัตรา3:1เพราะว่าพวกใบไม้เนี่ยมันย่อยสลายได้ช้านะครับช้ากว่าพวกหญ้าพวกฟางพวกอะไร
เราก็ใช้3:1เนาะอันนี้ก็จะทำให้ท่านเห็นว่ามันใส่ไปแล้วเรามีสูตรเนาะเมื่อเราได้3ส่วนเรียบร้อยใบไม้ใส่ตรงนี้3ส่วนเรียบร้อยนะครับก็เช่นเคยขี้วัวใส่ไปครับขี้วัว1ส่วนใส่ลงไปอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราก็รดน้ำทีเดียวเนาะกับพื้นที่กระสอบยังเหลือแล้วก็เติมลงไปอีกเติมปลากระยัดลงไปเลยอันนี้ที่ทำเป็นส่วนๆให้อยากให้มือใหม่ได้เห็นว่าเราต้องมีอัตรามานิดหนึ่งเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าใส่เท่าไหร่ใส่ใบไม้เท่าไหร่ใส่ขี้วัวเท่าไหร่นะได้ละหนึ่งส่วนนี่ผมก็หยิบมาเนี่ยก็เป็น3ส่วนเอาขี้วัว1ส่วนเช่นเคยใส่ลงไปแค่นี้ครับเนี่ยเสร็จแล้วพื้นที่ยังเหลืออาจจะเติมได้อีกสัก2ส่วนเนาะแล้วแต่ขนาดกระสอบเราอันนี้อาจจะไม่เต็ม3ส่วนนะครับเพราะว่าอยู่ที่กระสอบแต่ผมก็จะเติมขี้วัวให้มันได้3ส่วนเหมือนกันหนึ่งส่วนเหมือนกันนะเพื่อปิดหน้ามันอย่างนี้นะครับอันนี้เสร็จละทำปุ๋ยหมักใบไม้เนาะอัตรา3:1เสร็จไป12อย่างละนะครับต่อไปจะทำปุ๋ยหมักพืชสดเศษหญ้าเศษพืชเศษอะไรที่เราถากถางบ้านเราหรือแต่งกิ่งไม่ต้องเอาไปทิ้งครับตัดเอาบงเอาใบมานะครับ อยู่ตรงนี้ท่านก็จะได้เห็นชัดๆเนาะอันนี้ผมจะทำด้วยไม่ต้องส่วนนะก็จะทำให้ท่านดูว่าจริงๆมันต้องใช้อัตรา4:1นั่นแหละแต่เราใช้วิธีการประมาณนะประมาณเอาจับยัดลงไปเลยนะจับยัดลงไปนะพวกพืชสดอะไรต่างมันก็จะเป็น4:1เหมือนกันเพราะว่ามันย่อยสลายได้ไวอันนี้ก็จะประมาณนะครับเป็นพวกกิ่งเถานุ่มเถานี่เนาะก็จะจับยัดลงไปอย่างนี้มันอาจจะเยอะก็ได้ประมาณครึ่งนี้ก็จะเติมลงไปเลย1ส่วนนะมือเกลี่ยขี้วัวให้ทั่วเสร็จแล้วเราก็มาใส่อีกตัดดอกกะเพราออกตัดพวกยอดผักซึ่งดาออกนะครับก็เลยมาทำปุ๋ยหมักนะมันไม่ได้สับนะผมไม่ได้สับก็จับอย่างเงี้ยนะครับอย่าไม่ต้องยุ่งยากมากนะครับทำง่ายๆนะครับมันย่อยสลายมาก็เป็นปุ๋ยให้เราก็เอาไปผสมดินปลูกเนาะเอาไปผสมดินปลูกก็ไปใส่พืชผักที่เรามีอยู่นะได้หมดนะครับของพวกนี้มีประโยชน์อย่าทิ้งนะครับการทำเกษตรอยู่ที่การขยันนะขยันแล้วก็สังเกตนะครับเมื่อเช้ามีคนคอมเมนต์ถามมาว่าเอาขี้วัวไปใส่ทุเรียนได้เลยไหมทุเรียนวัวไม่ได้หมักก็ตอบไปในเม้นแล้วว่าผมก็ตอบไปในเม้นแล้วครับนะในตัวขี้วัวเนี่ยในธรรมชาติมันมีจุลินทรีย์ของมันอยู่ที่เราขี้วัวใส่ในปุ๋ยหมักนะเพื่อว่าให้จุลินทรีย์ในขี้วัวเนี่ยมันช่วยย่อยสลายเนาะย่อยสลายขี้วัวย่อยสลายเศษหญ้าที่เราใส่ไปเนี่ยเมื่อมันย่อยสลาย เมื่อขณะที่มันย่อยสลายมันได้รับความชุ่มชื้นรดน้ำมันเนี่ยมันก็จะเกิดจุลินทรีย์มันก็จะปล่อยแก๊สออกมานะปล่อยแก๊สออกมานะครับแก๊สมันก็จะเกิดความร้อน
เกิดความร้อนความร้อนนั้นก็จะไปทําความเสียหายกับต้นพืชของเราอย่างเช่นมันก็จะไปทําให้รากพืชเราเสียหายนะครับพืชเราเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นขี้วัวที่เราได้มาเนี่ยควรจะเอามาหมักก่อนนะอย่างสูตรของผมก็มีในคลิปอยู่ผมหมักในกระสอบเลยนะคิดว่าขี้วัวมันไปกระสอบเนี่ยผมก็เติมน้ําแค่เองนะเติมน้ําก็หมั่นมาดูมันว่ามันมีความชื้นอยู่มั้ยถ้ามันแห้งแล้วก็เติมจนกว่าขี้วัวเป็นก้อนๆมันย่อยสลายเป็นปุ๋ยผงอ่ะสรุปง่ายๆเป็นปุ๋ยผงเมื่อเป็นปุ๋ยผงปุ๊บเราถึงจะไปใช้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะมาแนะนําในการเช็คความชื้นของปุ๋ยนะครับว่าปุ๋ยความชื้นขนาดเท่าไหร่เราถึงจะเอาไปใช้นะขนาดเท่าไหร่ไม่ควรเอาไปใช้นะครับควรจะทําไงต่อไปครับนี้ก็ทําเป็นตัวอย่างให้ท่านดูสักอย่างละกระสอบนะที่เหลือเดี๋ยวผมก็จะทําหลังจากปิดคลิปแล้วก็จะทำเองให้จบครับเดี๋ยวเราเอาไปไว้ที่กลุ่มของมันนะเดี๋ยวเราไปรดน้ำกันนะครับตามไปดูครับหลังจากทำเสร็จนะครับก็จะเอามาตั้งเรียงกันไว้อย่างนี้อันนี้ผมทำปุ๋ยหมักเปลือกอ้อยนะครับร้านคั้นน้ำอ้อยนะคั้นน้ำอ้อยสดนะครับเขาให้มาอันนี้ถุงดำนี้ส่วนถุงดำนี่ก็จะเป็นชานอ้อยนะครับเอามาทำปุ๋ยหมักนะครับก็ใส่ถุงดำก็ได้นะครับนะถุงดำก็ได้จะใส่ถุงพลาสติกนี้ก็ได้แต่ท่านก็เจาะรูสักรูสองรูเพื่อให้มันได้ระบายน้ำเนาะเนี่ยอันที่เราทำใหม่เมื่อกี้นะครับทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มฉ่ำอย่างนี้ปุ๋ยหมักหญ้าแห้งแล้วก็รดน้ำลงไปเยอะๆมันก็จะได้ซึมไปถึงด้านล่างนะครับน้ำก็จะซึมไปด้านล่างนะครับการทำปุ๋ยหมักข้อสำคัญก็คือต้องหมั่นดูแลเรื่องน้ำนี่แหละครับอย่าไปใช่ว่าปล่อยให้ฝนตกเอาเองอะไรเองมันก็ไม่ย่อยสลายแล้วครับเราต้องหมั่นมารดน้ำนะดูแลเรื่องปุ๋ยนะครับรดน้ำทุกวันนะครับช่วงแรกๆนะถ้ามันเป็นปุ๋ยแล้วเราก็เริ่มวันเว้นวันนะวันเว้นวันได้นะเนี่ยรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำให้เปียกถึงล่างเลยนะครับปัจจัยการทำปุ๋ยหมักก็คือน้ำนะครับความชื้นเนาะอันนี้ที่ผมทำไว้ครับเนี่ยนะเป็นกระสอบเล็กๆเนี่ยทำไว้หมดนะการทำปุ๋ยหมักก็ต้องทำไว้เยอะๆนะครับคืออันไหนมันได้แล้วก็นำไปใช้นำไปใช้นำไปใช้ไม่ได้ทำถุงเดียว2ถุงแล้วก็มันไม่พอใช้หรอกครับนะถ้าเราจะปลูกพืชผักในบ้านเราเนี่ยนะครับมันไม่พอใช้เราต้องทำไว้เยอะๆมีเวลาว่างก็มาลงมือทำนะครับเนาะผมก็ใช้เวลาว่างจากหลังจากเลิกทำงานนะงานประจำมาแล้วก็มาทำเก็บไว้ครับอันนี้ก็ไร่รถพวกเก่าเนี่ยมันมีความชื้นเยอะละเราก็ไม่ต้องได้รถมากนะรถนิดๆหน่อยๆมันก็ชื้นอยู่แล้วนะครับเสร็จละพรุ่งนี้เราก็มารดกันใหม่เนาะพรุ่งนี้เราก็มารดมันอีกนะครับก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูปุ๋ยหมักที่ผมหมักเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับครับสำหรับตรงนี้ก็เป็นปุ๋ยหมักที่ผมได้ทำไว้นะครับที่มันย่อยสลายเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นปุ๋ยหมักใบก้ามปูเนาะอันนี้ก็พวกเศษดินพวกเศษหญ้าต่างๆใบมุงใบไม้นะครับทำไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันย่อยสลายมันจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมแบบนี้หลังจากมันย่อยสลายไปแล้วนะครับท่านมาดูนะครับพี่น้องเรานะครับ FC ท่านผู้ชมลองดูถ้ามันย่อยสลายไปเงี้ยเราสามารถที่จะเอาไปใส่แปลงพืชผักเราได้เนาะอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะครับ
ที่ผมมาเก็บไว้ตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ที่ร่มเนาะดูนี้นะครับนี่ดูนี้นะครับก็ปิดท้ายคลิปนะครับก็อยากจะให้ความรู้ท่านผู้ชมอีกนิดนึงก็ว่าผมไม่ได้เป็นนักวิชาการนะครับผมเป็นนักปฏิบัติแล้วก็อาศัยประสบการณ์ที่เอามาทำนะครับก็ทำมาหลายปีแล้วครับทำมาร่วม10ปีก็เป็นประสบการณ์ที่ทำเรื่องปุ๋ยเรื่องพืชผักอะไรต่างๆเพราะนั้นพืชผักต้นมงต้นไม้ต่างๆในโลกเนี่ยเขาต้องการจุลินทรีย์นะครับเป็นตัวช่วยย่อยสลายพวกอินทรีย์วัตถุเช่นสักพืชสักสัตว์ขี้วัวขี้ควายขี้หมูขี้ม้าอะไรก็แล้วแต่ขี้ช้างอะไรแต่ให้มันย่อยสลายจะเป็นปุ๋ยผงอย่างเงี้ยนะจะย่อยสลายอย่างที่ผมให้ท่านดูวันเนี้ยนะครับเมื่อย่อยสลายอย่างนี้ปุ๊บนะพืชถึงจะดูดเอาสารอาหารจากอินทรีย์วัตถุทั้งหลายแหล่ที่มันย่อยสลายเนี่ยเอาไปใช้นะเลี้ยงหล่อเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านสาขาดอกใบอะไรต่างๆให้เจริญเติบโตนะเราเอาขี้ควายเป็นก้อนขี้วัวเป็นก้อนขนาดเนี้ยไปวางให้มันก็กินไม่ได้ครับรากมันก็ดูดกินไม่ได้มันจะกินได้ก็ต่อเมื่อมันถูกย่อยสลายแต่ก่อนย่อยสลายก่อนจะถูกย่อยสลายตัวจุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลายเมื่อย่อยสลายปุ๊บมันก็จะเกิดแก๊สความร้อนออกมาถ้าเราไปกองไว้รอบต้นไม้ของเรานะขี้วัวขี้ควายไปกองเป็นกระสอบเลยรอบจุลินทรีย์ไปทำงานช่วยย่อยสลายขี้วัวขี้ควายก็ปล่อยแก๊สออกมาเกิดความร้อนก็จะทำให้ต้นไม้เราตายไงครับอันนี้ก็เป็นเก็บเล็กความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับวันนี้ในเรื่องของการทำคลิปในเรื่องสำหรับวันนี้ครับในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักในกระสอบก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่านะครับไม่มากก็น้อยถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่ต่อน้องต่อเพื่อนต่อพี่ป้าหน้าอาเพื่อนฝูงก็ฝากกดแชร์ไปให้เขาดูนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ช่องเกษตรพอเพียงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคอยติดตามครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ